ไปที่สหรัฐอเมริกากันนะคะเมื่อวานนี้มันเป็นวันแบบซุปเปอร์ของการช้อปปิ้งในรอบปีเลยก็ว่าได้ Black Friday นะคะผ่านเทศกาล Thanksgiving มาก็จะมี Black Friday เพื่อช้อปปิ้งกันลดราคากันหน่ำกันเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าห้างแห่งหนึ่งค่ะในรัฐซอ North Carolina นะคะคนก็เนืองแน่นดูรถนะรถในห้างเยอะขนาดนี้คนในห้างจะขนาดไหนปรากฏว่ามีเหตุการณ์นะคะในช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:20 ค่ะมีคนเข้าไปก่อเหตุยิงในห้างแล้วทุกคนก็แตกตื่นวิ่งหนีกระเจิงกันแบบนี้ตำรวจยืนยันนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนครับ3คนถูกยิง1ในนั้นเป็นเด็กอายุ10ขวบค่ะแต่ว่าอาการไม่หนักมากนะคะส่วนอีก3คนเจ็บจากการที่ช่วงโอลหม่านวิ่งหนีกันพอเสียงปืนดังนะคะทุกอย่างในห้างก็คือแตกตื่นโอลหม่านอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วรถติดมากๆหนึ่งในพนักงานของห้างค่ะเล่าแบบนี้วินาทีหนีตายของเธอก็คืออุ้มลูกสาวหนีออกมาอย่างปลอดภัยพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 3-4 นัดนะคะทุกคนก็แตกตื่นเลยค่ะวิ่งหนีไปที่ทางออกฉุกเฉินของห้างบ้างไปอยู่ในจุดที่ซ่อนตัวต่างๆตามร้านต่างๆของห้างบ้างหลังจากนั้นตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้2คนนะคะจับได้1แต่อีก1เนี่ยหนีไปได้ตำรวจยืนยันว่าเหตุการณ์ทุกอย่างยุติลงแล้วส่วนสาเหตุของการยิงนะคะหัวหน้าตำรวจบอกว่ามาจากคน2กลุ่มยิงกันกลางห้างค่ะแล้ว2กลุ่มนี้เขารู้จักกันแต่ทำไมต้องมาก่อเหตุกันกลางห้างแบบนี้เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ